ได้เวลาของการฟังธรรมกันก็ดีเนาะสวดมนต์เต็มที่เหงื่อนี่ไหลพักรู้สึกแข็งแรงถ้าเหงื่อออกไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยสวดมนต์เป็นชั่วโมงก็เหงื่อออกได้เหมือนกันสวดกันตับปอดมันก็ได้แข็งแรงกันขยายแรงอัดเข้าไปหลอดลมก็อะไรที่เราออกกำลังกายตรงไหนมันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นมันจะมีกล้ามในตัวมันเองหรือความการใช้งานมันจะคล่องขึ้นสบายแต่มาเยอะแต่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่ตกเสียงถ้าจะเอากันจริงๆนี่ก็เป็นอานิสงส์อย่างของการได้ทำวัดสวดมนต์เพราะมันเป็นกิจมันเป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้วแล้วก็ที่เหนือกว่านั้นก็คือการลดละเลิกตั้งแต่อบายมุขทุกอย่างจนถึงโลภโกรธหลงไม่งั้นจิตเราจะไม่มีวันที่จะได้อยู่เหนือกิเลสสมานแน่นอนมันก็จะข่มเหงให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจคับแค้นใจกันอย่างที่เราเห็นในชีวิตที่เราอยู่กันเราก็จะเห็นมนุษย์ที่เหยียบย่ำกันเองทำลายกันเองใส่ร้ายกันจ้องจับผิดกัน หรือผิดก็ไม่ยอมรับก็จะตะแบงไปอีกมันก็เลยของในชีวิตประจำวันมันเหมือนการต่อสู้กันอยู่ตลอดเคี่ยวกันอยู่ตลอดแม้แต่ในถนนหนทางที่เราขับรถกันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็มีการทะเลาะวิวาทจนถึงกับชกต่อยกันสารพัดนั่นเป็นเพราะว่าพวกเรายังคือมันเหมือนต่างคนต่างต้องใช้ว่าไม่ได้เจริญเมตตากันส่วนนะถ้าทุกคนเขามาเจริญเมตตากันนะศัตรูมันจะไม่เกิดขึ้นแต่นี่มันเมตตาอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่อีกมันก็ต้องแบบต้องมีกันในหัวใจทุกคนมันถึงน่าอยู่ไงอันนี้มันร้ายเจอร้ายมันก็ไม่ยอมกันมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาที่จริงของเราทุกข์ตั้งแต่คำว่าเรื่องของปากท้องก่อนปากท้อง
การทำมาหาเลี้ยงชีวิตมีทุกสาขาอาชีพทั้งหมดเลยตั้งแต่ชั้นรากหญ้าแรงงานจนถึงระดับผู้จัดการบริหารมันก็เป็นอาชีพทั้งหมดนะเพราะคนมันต้องมีอาชีพด้วยต้องมีการงานมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะเป็นทั่วๆพื้นของทุกชีวิตแต่ทีนี้มันเกิดคำว่าการแสวงหาเนี่ยมันมีคำว่าความเห็นแก่ตัวนี่ไงมันก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือมีคำว่าความโลภไปเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโดยการคดโกงไม่ซื่อสัตย์กันมันก็สร้างความเดือดร้อนขึ้นมามันขาดเมตตาแล้วครับเนี่ยเพราะเราไปเบียดเบียนเขามันชัดแล้วว่าเราขาดเมตตาถ้ามีเมตตาเราก็ไม่ใจเขาใจเราเจ็บเขาก็ต้องเจ็บเราปวดเขาก็ต้องปวดเราเปียกเขาก็ต้องเปียกความรู้สึกเดียวกันไงแต่ไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวมันทำให้ใจคนมันมืดจนถึงกับว่ามืดบอดอ่ะอันนี้เป็นหนักเลยนะมันมีมืดจนถึงกับมืดบอดมันก็อาจจะหลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความอยากได้ใครมีหรือด้วยความจำเป็นอะไรที่บีบคั้นขึ้นมามันเลยเกิดไอ้คำว่าความเห็นแก่ตัวมันจึงละเมิดกันด้วยคำว่าเห็นแก่ตัวและมันก็เชื่อมโยงไปอีกคำว่าเห็นแก่ตัวมันก็มาจากคำว่าไม่ได้แยกผิดถูกชั่วดีนี่ไงมันจึงเกิดผู้ร้ายขึ้นมาจริงๆพวกเราไม่มีใครเป็นผู้ร้ายแต่อยู่ไปอยู่มามีผู้ร้ายอ่ะจริงๆตำรวจก็ไม่มีพอผู้ร้ายมีตำรวจเกิดขึ้นตามมาเห็นไหมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็เกิดขึ้นมาก็เพราะคำว่ามีผู้ร้ายไงมันก็เลยทำให้มีอาชีพขึ้นมาอีกผู้คอยปกป้องจากคนชั่วคนร้ายคนที่รังแกคนก็เลยมีกฎหมายอะไรขึ้นมาเยอะแยะกฎหมายมีตั้งแต่มากฎจราจรเห็นไหมมันค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเพราะมีผู้ร้ายมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มันก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่ดูแลเพื่อความเป็นธรรมว่าไม่เอาเปรียบกันก็มีการ
ตัดสินมีคดีความมีศาลขึ้นมามีอัยการส่งฟ้องมีทนายตามมาเยอะเลยมันมีอาชีพอะไรเติมขึ้นมาอีกเยอะเหมือนคำว่าร่างกายเราถ้าไม่มีความเจ็บป่วยไข้เนี่ยเราอยู่กันไปแล้วก็แก่เจ็บแก่แล้วก็ตายหมอไม่ต้องมีอะแต่พอมีก็มาเจ็บป่วยไข้นี่ไงแล้วมันมาจากไหนเจ็บป่วยไข้มันก็มาจากเชื้อโรคอีกไอ้นี่ผู้ร้ายไหมล่ะไอ้นี่ก็คือผู้ร้ายเมื่อมีผู้ร้ายก็ต้องมีผู้พิทักษ์อีกนะมีหมออาชีพนี้เกิดละจริงๆมันไม่เกี่ยวกับปากท้องเลยอาชีพนี้ถ้าพูดถึงถ้าไม่มีผู้ร้ายเรื่องเชื้อโรคภัยไข้เจ็บนะเราอยู่มาเราเกิดเราอยู่ไปก็ค่อยแก่ไปตามการบทเรี่ยวแรงแล้วก็บทลมหายใจไปโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีแต่มันมีผู้ร้ายเชื้อโรคอาชีพนี้จึงเกิดขึ้นคำว่าหมอมาสู้กับเชื้อโรคตอนนี้กำลังสู้กันอยู่หมอกับหมอเจอเข้าเหมือนกันบางอย่างกว่าจะรู้ก็เล่นงอมแล้วก็อาจจะถึงกับสูญเสียบุคลากรอันทรงค่าของชาติไปมันผู้ร้ายไหมล่ะมันเกิดมาเพื่อทำลายแท้ๆมันไม่ได้เกิดมาเป็นญาติดีกับใครเลยโอ้โหมันคือสิ่งชั่วร้ายแต่เราไม่เรียกตัวนั้นเรียกว่ามันคือสิ่งวายร้ายคือเชื้อโรคมันจะทำลายสุขภาพร่างกายให้เสียความสมดุลจนถึงกับทำให้เราต้องสิ้นชีวิตเห็นไหมมองสองอาชีพนี้ก่อนจริงๆมันไม่เกี่ยวกับปากท้องเลยต้องมีตำรวจคอยมาดูแลอย่างเปิดร้านทองเนี่ยธนาคารเนี่ยก็ปล้นกันบ่อยถ้าไม่มีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โอ้โหอยู่ไม่ได้อย่างนี้ร้านทองเห็นไหมจะบอกใช่อย่านึกว่าอาชีพคือจะต้องปลูกผักเฉพาะปากท้องอย่างเดียวมันแตกไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวอะไรเงี้ยมันเรื่องปากท้องนี่มันอาชีพเนี่ยเรามองตรงนี้ว่าแม้แต่คำว่าทหารก็ต้องไว้ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองขอบเขตเพื่อไม่ให้ใครลุกล้ำในบ้านเมืองในชนชาติของแต่ประเทศไม่มีการไปบุกรุกหรือไปโจมตีอีกประเทศหนึ่งหรือล้ำเอาอีกประเทศหนึ่งไม่มีไม่ได้ก็ต้องมีในโลกใบนี้ก็มีกันทุกประเทศจึงมีก็บางเขตแดนเราจึงบอกประเทศเราติดกับประเทศไหนเขตแดนอยู่ตรงไหน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 ก็ให้รักษาเขตด้วยเห็นไหม
นี่ก็มาสร้างอาชีพหนึ่งขึ้นใหม่ว่าเออถ้ามันเป็นเรื่องปากท้องกันจริงๆมันจะสงบกว่านี้อีกเยอะแต่มันมีคำว่าผู้ร้ายมันมีเชื้อโรคมันมีการบุกรุกมันมีการทำลายก็ต้องมีผู้ที่มาหยุดสิ่งนั้นไว้อย่างหมอหยุดเชื้อโรคตำรวจหยุดผู้ร้ายทหารก็คอยดูเขตหยุดไม่ให้ใครลุกล้ำอธิปไตยของแต่ละประเทศของใครๆก็รักของเราเราก็รักเห็นไหมแต่มาบอกเออแม้แต่คำว่าครูที่เราไปเรียนหนังสือเห็นไหมมันก็เป็นอาชีพสรุปก็คือมันเกี่ยวมาเลยมันเกี่ยวกันทุกหมดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปากท้องจริงๆคือปลูกผักปลูกข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมันจะลงไปที่เกษตรกรหมดเลยไอ้ที่เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการถูกสร้างขึ้นมาทีหลังเอาแต่มาถามก่อนเมื่อก่อนไม่มีเครื่องบินสักลำหนึ่งมนุษย์อยู่ด้วยอะไรเออถูกไหมเรายังไม่มีไอ้รถจนสักคันนะเราอยู่ได้ไหมชีวิตได้ทำไมไม่ได้ถ้าไม่ได้เราไม่ได้สืบมาถึงณวันนี้สิ่งเหล่านี้มีมาแค่กี่ร้อยปีทีหลังหรือกี่ใช่ไหมเมื่อมีเรือเราอยู่ได้ไหมไม่มีรถไม่มีเครื่องบินไม่มีจักรกลได้แต่ไม่ใช่ยุคนี้ต้องเข้าใจความจริงของโลกได้แต่ไม่ใช่ยุคนี้ไม่มีมือถืออยู่ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ยุคนี้ทุกอย่างเห็นไหมมันเปลี่ยนมาเราเดินมาไกลแล้วจนถึงโลกเอาเทคโนโลยีมาเสริมกำลังของมนุษย์ทุนแรงผลิตผลให้มากขึ้นมีสารเคมีถูกสร้างขึ้นเห็นไหมนี่เราจะเรียกว่านี่คือความเจริญใช่ไหมเรามีเครื่องบินเรามีเรือยนต์ไม่ใช่เรือพายแล้วเรามีเครื่องจักรกลเรามีอุตสาหกรรมผลิตเราสร้างอาหารเลี้ยงมนุษย์โลกไม่ใช่แต่กินสดอย่างเดียวบางทีแพ็คใส่หรือใส่กระป๋องมันเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาการค้าการขายขึ้นโดยเทคโนโลยีที่กล่าวมาตรงนี้เพื่ออะไรอย่าลืมจุดยืนว่ามันจะเจริญแค่ไหนก็ตามวัตถุจะเข้ามาเสริมให้เรามีสภาพคล่องแค่ไหนก็ตามแต่จนถึงวันนี้ความทุกข์มนุษย์ยังไม่ได้ดับความสูญเสียความคับแค้นหยดน้ำตายังไม่ได้หยุดลงแม้ความรู้
มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเหมือนทั่วประเทศทั่วโลกใบนี้แต่ไม่ได้หยุดการถูกทำร้ายการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการทำลายกันเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงเพราะมนุษย์ไม่ได้ใช้หัวใจที่เป็นมนุษย์ในการอยู่มันจะมีความรับรู้ถึงหัวใจมันจึงเกิดเขามาเห็นแก่ตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปจากโลกใบนี้มันจึงมีเชื้อโรคและความชั่วที่ไม่มีวันจบลงไปในชีวิตของมนุษย์นี่ไงที่เราฟังอยู่ตอนนี้มันการดำรงชีวิตไงที่ตมาบอกจนถึงวันนี้แต่การที่จะมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกเราไม่จริงใจไม่จริงจังกับเรื่องของศีลสมาธิและการภาวนาเรากำลังขาดหัวใจเรากำลังขาดน้ำใจเรากำลังขาดจิตวิญญาณของมนุษย์จริงๆเรากลับไปขวายคว้าวัตถุสิ่งของเพชรนินจินดาชื่อเสียงเกียรติยศว่านั่นคือความสำเร็จนี่ไงนี่ไงมันจึงมนุษย์จึงยังต้องกลัวกันเองอยู่ถึงวันนี้ทหารเรามีตำรวจเรามีหมอเรามีมันที่ยกไว้แล้วบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยใช่ไหมใช่ไหมเราไม่กล้าเลยให้บ้านเรากรอบบ้านเรามืดต้องเปิดไฟอ่ะจริงๆเราอยากจะประหยัดไฟอ่ะแต่มันเกิดความกลัวและมันก็ต้องกลัวจริงๆด้วยเพราะมันเกิดเรื่องขึ้นมาเยอะมากไม่เว้นแม้แต่ในวัดใส่กุญแจปิดประตูมันปีนได้เห็นไหมแม้แต่ในบ้านในที่ไหนมันก็ขึ้นทางหลังคายังได้เลยลงมาในฝ้าเรามองแค่พื้นราบว่าโอ้แน่นหนามแล้วแต่มันมองอยู่ข้างบนว่าเป็นจุดโหว่เดี๋ยวเปิดหลังคาก็ลงมาฝ้าเห็นไหมเราจึงต้องมีตำรวจมีหมอมีทหารและก็มีผู้ดูแลฝ่ายปกครองอีกแม้กระนั้นเรายังไม่กล้าที่จะปิดไฟเนี่ยไม่กี่วันแล้วลูกศิษย์ยังบอกเลยมันกลัวมืดเดี๋ยวต้องติดไฟแผงโซลาร์เซลล์ที่นี่เห็นซื้อที่ไหนก็บอกติดอีก 5-6 หลอดแล้วก็ต้องมีกล้องอีกเดี๋ยวนี้
เราหลับตาแต่ให้มีตาอื่นมองแทนเราว่าใครมาตอนที่เราหลับใครมาตอนเราไม่อยู่เขามาทำอะไรพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยคำว่าความปลอดภัย 100% นะไอ้เรื่องอุบัติเหตุก็เรื่องหนึ่งไอ้นั้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเอาว่ากันไปแต่ไอ้เรื่องที่เราต้องกวาดกลัวและระวังนี่ไงแม่ญาติโยมบางคนมาปฏิบัติกลับไปโจรขึ้นบ้านก็มีก็ได้แค่ไปแจ้งความแต่ว่าก็จบแค่ตรงนั้นกำลังบอกว่าเมื่อไรมนุษย์จะปลอดภัยการศึกษามันช่วยคนไม่ชั่วได้อย่างพิสูจน์แล้วถึงณชั่วโมงนี้อย่างทุกๆอาชีพมีการโกงไหมมีคนเห็นแก่ตัวไหมมีคนเอาเปรียบคนอยู่ไหมคนจนเองบางทีก็เอาเปรียบกันเองคนรวยก็เอาเปรียบกันเองอีกไม่รู้จะไปไหนแล้วสุดท้ายแม้พี่น้องกันเองก็ยังทะเลาะกับคำว่าผลประโยชน์นี่ไงที่ตมาจะให้ลงลึกลงไปว่าทำยังไงใจมนุษย์มีธรรมะคุ้มครองกันมันจะเปลี่ยนไปในบัดนั้นเลยทุกคนตมากล้าพูดมันเหมือนทหารเดินตบเท้าพร้อมกันโอ้โหมันพร้อมกันเดินสวยปุ๊บหันหน้าพร้อมกันตบเท้าพร้อมกันมันเป็นความระเบียบความสวยงามและดูมันเป็นพลังเวลาเขาเดินสวนสนามปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหสวยงามมากถ้าทุกคนในภาครัฐจะพูดคำนี้เสมอเจ้าหน้าที่บอกให้ประชาชนโปรดให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือรัฐก็ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ใช่ไหมนั่นกำลังหมายถึงว่าประชากรในประเทศนั้นแต่ว่าถ้ากำลังพูดถึงว่าถ้ามนุษย์ใช้หัวใจกันจริงๆนะจะมาบอกได้เลยว่าประตูบ้านไม่ต้องปิดก็ได้ถ้าไม่กลัวว่าขี้ฝุ่นจะเข้ามากไปของวางไว้แถวนั้นแหละลืมกลับมาก็ยังเห็นอยู่คำว่าหายโดนขโมยไม่มีอาจจะตกหล่นตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วอย่าลืมว่ามันมีการยกระดับขโมยคือมาเอาตอนที่ไม่มีใครเห็นย่องเบามาแต่หนักๆเหมือนเขามาปล้นมีอาวุธมากันหลายคนและก็มีคนอยู่ด้วยมันยังลงมือจับมัดเจ้าของบ้านมันคืออะไรอ่ะ
เราจะไปสู้อะไรกับมันมันมีอาวุธพลเมืองดีเราไม่มีอาวุธแต่มันชั่วไงมันเตรียมของมามันถึงมีคนแบบนี้อยู่ความไม่รู้ผิดถูกชั่วดีหรือใจที่ไม่ได้เป็นมนุษย์กฎหมายมีไปดูในเรือนจำตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าจะปล่อยสภาพให้นักโทษออกจากเรือนจำจำนวน 8,000 แต่พอจะทยอยออกมาเดือนเว้นเดือนอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีวิธีเขาก็จะคัดคนที่ระดับว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ไหนของเขาลดความแออัดและกลัวจะติดเชื้อโควิดด้วยอีกส่วนนะโอ้ทำไมอ่ะโอ้แสดงว่าที่พูดตรงนี้ไม่ได้ว่าเขาแต่พูดฟังว่าแม้แต่ในที่คุมขังยังแออัดนะโอ้ลดความแออัดแล้วเกี่ยวกับโควิดอีกเขาก็กลัวเหมือนกันแต่เขาก็มีวิธีที่พิจารณาในเกณฑ์ของทางเรือนจำเขาจะต้องดูว่าใครที่เป็นติดเท่าไหร่ไปแล้วแล้วก็ประพฤติตนยังไงอะไรเนี่ยประมาณเขาก็มีของเขาอยู่ขอตมาก็ส่งไปคนหนึ่งครับขโมยของซ้ำซากอยู่ติดกับหลังวัด1 ปี 12 เดือนถ้าเรากำลังมองจุดนี้ว่าคำว่ามนุษย์จริงๆถ้าอยู่ด้วยหัวใจมนุษย์นะเราจะไม่ต้องหวาดกลัวกันว่าคุณจะโกงฉันไหมนี่คุณพูดจริงหรือคุณหลอกฉันนี่คุณแบ็กเมย์ฉันหรือเปล่านั่งดูทีวีอันนี้มา 3-4 คนยกทีวีไปเฉยไอ้เจ้าของนั่งมองงงเป็นคนแก่กับเด็กที่อยู่บ้านมันขี่รถเครื่องผ่านมา2คนมันเห็นแล้วเด็กกับคนแก่นั่งอยู่จอดรถไปดึงปลั๊กทีวีแล้วก็เดินออกมาเฉยแบกออกมาเจ้าของบ้านนั่งมองทีวีอ้วนไม่ได้เสียนะอ้วนไม่ได้เรียกช่างมานะนี่ช่างเขาแบกไปเหรอหรือลูกอ้วนโทรมาให้เอาไปซ่อมหรือเปล่าเปล่าเลยขโมยอ่ะเรียกขโมยหรือเปล่ามันเอาเฉพาะหน้าตรงนี้ก็ต้อง4คนหรือเปล่าที่เรียกว่าปล้นหรือต้องมีอาวุธการจันจำกัดความไงแถมมันเอาซึ่งหน้าเลยก็ขโมยมันเข้าใจว่ามันกับแมวไม่อยู่แล้วก็หนูร่าเริงไงใช่แต่นี่มันซึ่งหน้าแล้วก็นั่งดูอยู่ก็ไปเฉยมันมีหลายระดับนะที่ทำกันแบบซึ่งหน้าแบบโกหกหน้าตายที่เขาบอกรู้ว่าทำแบบเหมือนสวมรอยมาโดยเราไม่รู้เลยเขามาในเหตุการณ์นั้นเลยเหมือนในหนังอะบางทีมาแบบเดินเข้ามาบ้านเฉยเอาเป็นใครเอาเขาแจ้งมาว่าให้มาซ่อม
ใครแจ้งมาวะเนี่ยหรือแกล้งไปตัดไฟไปตัดน้ำไปตัดอะไรก็ได้ถ้าพวกระดับมืออาชีพเขาพระครูบอกนี่มีการแจ้งมาเนี่ยต้องเข้าไปในบ้านไปดูในห้องโอ้โหที่ไหนได้โจรนั่นน่ะก็เลยมีคำที่กำลังบอกว่าการศึกษาความรู้กฎหมายทหารตำรวจครูอาจารย์หมอศาลคุกตารางอะไรก็มีหมดแต่มันไม่สามารถหยุดคนอีกจำพวกหนึ่งได้มันขาดอะไรตอนนี้โลกของเราตอนนี้มันขาดอะไรทำมาดูอยู่นานแล้วทำมาบอกว่ามันเกินด้วยซ้ำไปบางอย่างชีวิตมันบางอย่างคือเกินคือมันไม่จำเป็นไงมันสิ่งยาเสพติดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเลยนี่มันเกินแล้วไอ้นี่แน่นอนแต่ก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันไม่จำเป็นจึงเรียกว่าเกินที่มันมีแต่ที่ขาดไปเราไม่ให้ความสำคัญเลยเพราะอะไรเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่เครื่องมือทำมาหากินมันไม่ทำให้เราได้รวยก็เลยสิ่งนี้ถูกมองข้ามไปแต่พอถึงวันหนึ่งทุกคนต้องการเมตตาหลังจากทำลายกันเสร็จต้องการเมตตาต้องการมิตรภาพต้องการสันติภาพต้องการความสุขมันจะกลับมาคำนี้แหละสุดท้ายก็คือคุณธรรมอยู่ไหนคุณธรรมอยู่ไหนตอนนี้เขาบอกคุณธรรมอะไรอะไรคุณธรรมกินได้ไหมนี่ไงเพราะเราไม่ได้ปูพื้นมาตั้งแต่เด็กเยาว์วัยมาเราพูดเรื่องอุปกรณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมชีวิตเพื่อให้ความมีความเป็นทุกอย่างแต่เราไม่ได้พูดการเสียสละการไม่เอาเปรียบกันความรักการให้ความเมตตาการช่วยเหลือการซื่อสัตย์มันกลายเป็นพวกเรากำลังยอมรับไอ้วัฒนธรรมใหม่ๆที่ทำไปให้ใครรู้ก็พอแล้วถ้ารู้มึงจบนะมึงระวังนะกูเตือนมึงแล้วนะมึงอย่ากูเดือดร้อนนะเออมึงไม่ห่วงหรอกเออรู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้แต่จะทำเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามองว่าสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาได้มามันคือความสำเร็จเขาหรือทำให้เขามีความสุขหรือทำให้เขาไม่ต้องมาลำบากอะไรสักอย่างเลยเอาชีวิตไปแลกอ
แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูหลายเรื่องราวหลายชีวิตมีใครสำเร็จกับการทำชั่วการเป็นคนเลวการเป็นคนไร้อย่างอายกลายเป็นคนเสพติดจนเมามายชีวิตมันไม่ใช่นะตรงนี้ที่บอกว่าเราทำไงดีเนาะที่จะได้ทำอะไรพร้อมกันเพื่อทุกคนนะแต่นี่เราทำเพื่อตัวเองถ้าทุกคนทำเพื่อทุกคนเนี่ยมันเป็นคำที่งูกินหางกลับมาหาตัวเองเราไม่รังแกคุณไม่รังแกเราเราไม่เอาของคุณไม่เอาของเราเราไม่แย่งคุณไม่แย่งเราเราไม่ผิดต่อคุณไม่ผิดต่อเราเราไม่ด่าคุณไม่ด่าเราแล้วมันจะทะเลาะกันไหมหรืออาจจะเป็นบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของตรรกะแห่งความรู้ที่อาจจะมี2มุม3มุมก็มาคุยกันว่าจุดไหนที่มันได้ประโยชน์สูงสุดแต่ไม่ใช่คือตัวเองแต่มนุษย์ตอนนี้หัวใจมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้ทุกคนอยากเดินทางลัดหมดแล้วอ่ะอยากย่อระยะทางกันทั้งนั้นเลยอยากขึ้นลิฟต์หมดแล้วไปบันไดเลื่อนหมดเราเต้งไม่อยากขึ้นแล้วเมื่อยอยากไปทางลัดแต่มันไม่ถูกอ่ะนี่คือปัญหาของสังคมมนุษย์เราก็คือเราไม่ได้ใช้หัวใจมนุษย์ที่จะอยู่ในโลกมนุษย์กันอย่าง 100% แต่เราใช้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะผลประโยชน์มาก่อนสิ่งอื่นจบแล้วไอ้ที่สอนมาทั้งชีวิตจบแล้ววันนี้คำสั้นๆเองผลประโยชน์มาก่อนทุกสิ่งและไอ้จิตสำนึกอะไอ้ความถูกต้องอะและสิ่งดีงามอะเขาไม่รู้เรื่องตอนนี้เขาบอกหูเขาไม่ได้ยินสมองเขาคิดแต่ว่าสตังไม่ได้บอกสติสตังไม่ใช่สติแล้วยังไงสุดท้ายคุณก็เปลี่ยนไปด้วยคำว่าผลประโยชน์เปลี่ยนคุณไปเยอะมากคุณไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตั้งแต่มีผลประโยชน์มาซ่อนอยู่ตอนไหนเมื่อก่อนคุณไม่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนคือเรื่องเมื่อก่อนวันนี้คือเรื่องวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้เธออย่ามารวมกันชีวิตมันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าฉันก็รักความเจริญ
ุณกำลังเจริญกับวัตถุเสียแล้วแต่คุณกำลังทุกข์กับจิตวิญญาณกับชีวิตคุณเริ่มมืดบอดแล้วนะเรามานั่งสมาธิคนเหล่านี้เขานั่งไม่ได้หรอกมันหมุนในใจเขาหมุนในสมองเขาหมุนมันจะรีเพย์อะไรกลับมาเยอะเยอะจนกลัวฉันไม่อยากจะรู้สึกกับสิ่งที่ฉันทำไปตรงนั้นฉันต้องลืมมันให้ได้คิดเลยว่าสิ่งนั้นมันลืมได้บางอย่างมันลืมไม่ได้หรอกไม่ว่าใครมานั่งสมาธิแล้วจะรู้เลยบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีสวรรค์มีไหมกรรมมีไหมเจ้ากรรมในเวรมีไหมใครยังไม่มาปฏิบัติบำเพ็ญจริงจังนะคุณก็ยังรู้สึกยังหลอกตัวเองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นมันจบไปแล้วทุกอย่างมันเคลียร์มาแล้วกฎหมายก็เอื้อมไม่ถึงแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงกับมันแล้วเพราะเรารู้กันเพียงคนเดียวหรือสองคนคนที่รู้นั้นฉันก็ฆ่าไปแล้วก็เหลือแค่ฉันคนเดียวที่รู้สิ่งที่ฉันทำมันก็จะตายไปกับฉันฉันคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยเปล่าหรอกจิตสำนึกคุณต่างหากคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้าคุณเป็นมนุษย์เทวทัตยังสำนึกก่อนตายอะองคุลิมานฆ่าเกือบ 1,000 ศพอะยังต้องเสียน้ำตาสำนึกบาปยังเจ็บปวดกับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดอ่ะดีนะที่มันเป็นยุคนั้นพระราชาเขาดีโทษกรรมให้ก็จบทำไมยุคนี้ประหารอีก100ครั้งก็ยังไม่จบอ่ะแล้วคุณคิดว่าใจคุณมันตายด้านนะคุณเชื่องั้นจริงอ่ะเข้าใจผิดแล้วคุณปกปิดมันต่างหากจนถึงที่สุดที่บอกช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมันไม่มิดหรอกแต่ถ้าธรรมะใช้ก็มาเอามือบังฟ้าคุณไม่มีวันที่จะบังได้คุณเอาเท้าบังดินคุณเหยียบปิดไว้คุณปิดธรณีไม่มิดหรอกแล้วคุณกำลังปิดบังใจคุณเองไม่มีทางดินแม่นแม่นฟ้าแม่นแม่นใจแม่นแม่นสามคำนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะไม่เคารพฟ้าดินไม่เคารพกฎกรรมตัวคุณเองใจคุณเองนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับความเจ็บปวดของคำว่าวัฏฏะทุกข์วัฏฏะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างทุกข์ทรมานธรรมะไม่ได้มานั่งพูดเล่นพระไม่ได้มาพูดเล่นแบบนี้และไม่ใช่เรื่องที่ธรรมะเอามาพูดเล่นธรรมะก็ไม่ใช่เด็กแล้วจะ60อยู่แล้ว59ปีนี้คงไม่มานั่งเล่านิทาน
ให้คน 6-70 ฟังหรือคนใกล้ตายมาฟังกันอยู่เพียงความบันเทิงหรือเพียงการปลดปล่อยเราไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่แต่เราเป็นคนมองเห็นสัจธรรมทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าด้วยถ้าเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตเราอยากต้องการความสุขเราต้องการสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่สิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันมีค่าจริงไหมถ้าคุณมีค่าคุณต้องฆ่าใครเพื่อผลประโยชน์และคุณผิดด้วยคุณมีสัก10,000,000,000แล้วยังไงแสนล้านแล้วยังไงมันทำให้คุณมีความสุขเหรอคุณแค่คุณนอนหลับฝันดีหรืออย่าคุณอย่าหลอกคุณนอนฝันร้ายทุกคืนส่วนลึกของคุณมันไม่เคยปกติเลยรู้ไหมคุณอย่าโกหกอย่าคุณโกหกคนอื่นได้แต่ใจคุณเองมันรับรู้แต่คุณมันมืดบอดคุณปิดกั้นสิ่งที่ใจคุณรู้แล้วคุณบอกไม่พลือไม่เป็นไรบอกเป็นยังห้วยแล้ววันหนึ่งลมหายใจของคุณก็สิ้นสุดลงจากโลกใบนี้คุณได้อะไรไปในความสำเร็จของคุณถ้าคิดว่าความสำเร็จมันคือวัตถุที่เราหามาตอนมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องออกมาตรัสรู้หรอกคุณหมดเวลาแล้วในโลกมนุษย์จากนี้ไปสิ่งที่เป็นจริงทั้งหมดคือจิตที่คุณรู้และสิ่งที่คุณต้องรับทั้งหมดคือสิ่งที่คุณได้ทำไว้กดกลับคุณไม่มีอะไรกำไรเลยแล้วไม่ใช่มีอะไรเป็นคำว่าความสุขอีกต่อไปเลยแต่มันเป็นทางทุกขตินะหนทางแห่งทุกขติข้าตมาเป็นพระปฏิบัติรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามาเกือบ40ปีแล้ว37ปีนี้ตมายังขอขมาต่อเจ้ากรรมในเวรยังแผ่บุญให้กับเขาทั้งนั้นที่มาไม่ได้มีชีวิตอย่างนั้นจนเราจำไม่ได้เราได้ทำบาปอะไรเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะการเวียนว่ายตายเกิดในสามเสียดภูมิเนี่ยเราทำอะไรมาก่อนที่เป็นเราวันนี้หรือหลังจากที่เราเกิดมาแล้วตอนเนี้ยเราทำอะไรอยู่เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ผู้ที่เขาบำเพ็ญลึกๆจิตเขารู้อ่ะเขาจริงเคารพกฎในโลกใบนี้กฎหมายกฎระเบียบกติกาแล้วก็สิทธิมนุษยชนเขาจะไม่อยู่เพื่อเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นทำลายตนหรือทำร้ายผู้อื่น
หรือเอาเปรียบในสังคมไม่แต่มาจะไม่สอนญาติโยมและพระสงฆ์เอาเปรียบสังคมไม่ได้เราจะไร้ค่าทันทีอะไรคืนให้กับสังคมได้คืนไปเพราะเราในที่สุดทรัพย์สินสมบัติไม่ไปกับเรามีแต่กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละไปกับเราแต่เราอยู่วันนี้เราเป็นมนุษย์หรือยังคุณบกพร่องตรงไหนในความเป็นมนุษย์ถ้าพูดถึงชีวิตคุณบกพร่องอะไรในหน้าที่พ่อของลูกสามีของภรรยาหรือลูกของพ่อแม่หรือหน้าที่การงานคุณไปดูให้ครบก่อนจะว่าคนอื่นไม่ดีเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ดีในเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ผิดคุณมองเห็นความผิดเขาเรื่องนี้เพราะคุณไม่ได้ทำแต่เรื่องที่คุณทำเขาไม่ทำก็มีแต่มันไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมคุณแน่ใจว่าคุณไม่มีเชื้อโรคนะคุณแน่ใจก็ต้องดูคุณไม่มีสิ่งชั่วร้ายคุณไม่มีปีศาจใช่ไหมในตัวคุณตัวคุณมีพลังเทพเซียนใช่ไหมหรือคุณเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนนี้หรือคุณเป็นอริยะคุณสัมผัสได้ไหมคุณยังอยู่โลกมนุษย์คุณเป็นได้หมดแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานคุณก็เป็นได้ถ้าใจคุณมันจะเป็นเห็นไหมคดีข่มขืนเด็ก3ขวบ5ขวบมันคนเหรอทำอ่ะใจมันไม่ใช่คนถ้าเป็นคนมันไม่ทำหรอกมันทำไม่ได้มันเห็นชีวิตมันเห็นแววตามันรับรู้ความรู้สึกได้แต่นี่คุณมันไม่นะคุณยิ่งกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปสัตว์มันยังปกป้องเจ้านายมันนะมันยังรักเจ้านายมันนะมันยังรู้ว่าใครให้ข้าวมันกินนะอย่าไปดูถูกดีกว่าแต่มาอาจจะพูดผิดก็ได้หรือใจมันเป็นอสุรกายไปเห็นไหมมองให้มันเห็นแต่มาบอกว่าพวกเรากำลังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งชั่วร้ายทำไมอ่ะหรือกำลังอยู่ในอำนาจแห่งความโลภโกรธหลงมันพาคุณไปไหนรู้ไหมอ่ะแล้วคุณอยู่กี่วันในโลกมนุษย์แค่วันนี้พวกเราก็กลัวโควิดจะตายกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ไงพื้นฐานของมนุษย์เรามีความกลัวกลัวที่จะถูกทำลายกลัวที่เราจะต้องเจ็บป่วยกลัวที่เราจะต้องสูญเสียกลัวแม้ทั้งเราจะอดตายถูกไหมนี่ไงเวลาของมนุษย์ธรรมะเสียดายกับความเป็นมนุษย์ที่เรากำลังทิ้งศีลสมาธิปัญญาเรากำลังสูญเสียสติสัมปชัญญะเรากำลังสูญเสียจิตวิญญาณและปัญญา
คุณยืนยันว่าคุณยังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและคุณเป็นเทพเสียนคุณมีพลังเทพเสียนคุณมีความละอายคุณมีกุศลผลบุญแต่มาเห็นชั่วโมงนี้แต่มามองแต่มายังอยากเลยอยากจะไปแจกข้าวอยากจะไปซื้อไข่ซื้อมาม่าอะไรก็ได้ถ้าเขาลำบากจริงๆเงินมองแล้วใจเรามากน้อยอยากแกทำแต่ก็กลัวเรื่องกฎหมายพรก.ก็กำหนดถ้ามาจำนวนเยอะผิดกฎหมายอีกอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวกลายไปติดโควิดอีกถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติอีกอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นไงว่าเรากลับภูมิใจว่าโอ้คนเฮ้ยคุณเป็นผ้าเช็ดหน้าตอนคนมีน้ำตาคุณนี่สุดยอดเลยคุณช่วยได้คนหนึ่งก็ถือว่าคุณก็ได้ทำประโยชน์แล้วสองคนก็ยิ่งดีสามคนก็ยิ่งดีรู้ว่าเราช่วยคนไม่ได้ทั้งโลกหรอกแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเราอาจจะไม่ต้องเข้าแถวยาวอีกต่อไปก็ได้ใช่ไหมนี่ไงก็บอกว่าเงินทองมีไว้ทำไมมีไว้ใช้จ่ายถึงเวลาที่เรามองว่าเออเราจะช่วยใครเอา500พันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปถึง 5,000 หรอกไม่ต้องหรอกให้เขาผ่านพ้นชีวิตนี้ก่อนเอาอาทิตย์หนึ่งไปอาทิตย์หนึ่งเอาไป 1,000 หนึ่งอาทิตย์หน้าเขาเอาไป 1,000 หนึ่ง5อาทิตย์ถึงได้เป็น 5,000 ยังไงไม่อดตายอาทิตย์ละ 1,000 แค่กินข้าวนะไม่อดตายถ้าเราช่วยกันนะให้ทั่วถึงสำหรับผู้ที่เขาไม่มีแต่ถ้าช่วยได้เยอะก็สุดแล้วแต่ถ้ามันทั่วถึงได้ก็สาธุแต่ที่พูดถึงว่ายืดเข้าไปนมเด็กไม่มีเอาไป 1,000 นึงนะอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยเอาอีก 1,000 นึงนะอาทิตย์หน้าอีก 1,000 นึงอีก 1,000 นึงชั่วโมงนี้ให้เขามีข้าวกินใช่ไหมวันนี้เราไม่พูดถึงเฟอร์นิเจอร์ไงเราไม่พูดถึงเครื่องประดับเราพูดถึงว่าท้องคุณมีอาหารลูกคุณมีนมกินนะคนแก่มีข้าวกินมีข้าวต้มกินมีอาหารอ่อนๆ อะไรก็ได้แต่ถ้าเจ็บป่วยด้วยแล้วมันชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ามันลำบากมากลำบากกันทุกคนนี่ไงมนุษย์ถ้าทุกคนที่มีและยื่นให้คนละพันกับคนที่ไม่มีโอ้ภาพที่สดสวยมากคนละพันใครอยู่ในหมู่บ้านนั้นที่พอมีคุณยอมหมดสักแสนสองแสนได้ไหมแจกคนละพันคุณรู้นี่บ้านนี้ไม่มีบ้านนี้มีบ้านนี้มีเด็กคุณอยู่ในถิ่นเลยถ้าบ้านนั้นมีนะหรือคุณอาจจะเอาละครั้งบ้านนี้คุณเอาไปพันหนึ่งก่อนนะอาทิตย์นี้เดี๋ยวรอเหตุการณ์เออไม่มีเอาอาทิตย์หน้าไปพันหนึ่งนะถ้าคุณทำได้นะกระหมอกช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะมากส่วนรัฐบาลแก้ไขไงก็ว่ากันไปแต่เลยคำว่าเพื่อนร่วมโลกเราด้วยกันอาตมานั่งมองเห็นอยู่สมมติเป็นหมู่บ้านทุกคนมีหมู่บ้านในหมู่บ้านเขาจะรู้ว่าบ้านไหนมี
มีเงินฝากเป็นแสนหลายแสนคุณอาจจะให้เขาสัก500ก็ได้5อาทิตย์มัน 2,500 ลองคูณ5อาทิตย์ 2,500 เดือนหนึ่ง4อาทิตย์อาจจะสิ่งนี้เริ่มเหตุการณ์บ้านเมืองเราเริ่มอาจจะให้เกิดทำมาค้าขายอะไรกันเดินทางอะไรกันได้แล้วก็อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งหรือเปล่าหรือ6อาทิตย์เดือนครึ่ง 3,000 บาทนี่ตมากำลังพูดถึงไอเดียที่คำว่าไม่ให้เด็กอดนมไม่ให้คนแก่อดตายเพราะ2คนเหล่านี้เขากำลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้าถุงเท่าไหร่ผักเราไม่ต้องพูดถึงว่าอาหารเลิศอะไรเราพูดถึงว่าวันนี้ประทังชีวิตไปก่อนเพราะเราอยู่ได้อาทิตย์นี้จ่ายนะอันนี้คือส่วนไปช่วยไงที่ธรรมากำลังมองถ้าทุกหมู่บ้านหยิบยื่นจากคำว่ามีเนี่ยแค่ 3,000 บาทแต่ไม่ให้ทีเดียวให้ทีละ500เอาไปอาทิตย์หน้าเอาไป500อันนี้ลูก4ลูก5ดูแล้วไม่พอเอาไป 1,000 อย่างเงี้ย6อาทิตย์ 6,000 5อาทิตย์ 5,000 เศรษฐิต 4,000 แล้วจนกว่าเงินลงมาทั่วถึงให้กับประชาชนในภาครัฐที่จะช่วยถึงอย่างเงี้ยคือมันถ้าเรากำลังมองว่ามนุษย์ที่จะช่วยกันนะถึงคุณมี 5,000 คุณก็ไม่รวยขึ้นถึงคุณจ่ายไปคุณก็ไม่จนลงถ้าพูดถึงว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์มีนะคุณช่วยคนนั้นไปชวนกันช่วยกันได้คุณช่วยบ้านนี้นะเดี๋ยวฉันช่วยบ้านนี้ให้บ้านนั้นลูก5คนนะเนี่ยพอมันตกงานเนี่ยแม่มันก็ตกงานตอนนี้ซื้อนมให้ลูกก่อนนี่ไงเสียดายว่าไอ้ความคิดตรงนี้ถ้าคนในประเทศได้ยินแล้วก็เห็นด้วยกันในตมาบอกมันลดความหวาดกลัวในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในอาวาสในแต่ละอาทิตย์ก่อนบอกว่าไม่ต้องห่วง5อาทิตย์นี้คุณไม่อดแล้วกันโดยพื้นฐานของการกินเรื่องนมเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอ500ข้าวเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่คุณกินกับข้าวเท่าไหร่กินแบบต้องใช้ว่าประหยัดตามที่เราใช้อ่ะถ้าไม่พอนี่เยอะต้องพันหนึ่งคนนี้มีเอาไปพันหนึ่งคนนี้ฐานะนั้นเอาแค่500พอนะฉันช่วยได้500บาทนี้จนเยอะพันหนึ่งธรรมะว่ามันจับต้องได้นะคำพูดคำนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นต่อมาก็คงไม่ก้าวล่วงไปแต่ถ้าเรื่องว่าปากท้องและอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เป็นห่วงคือการเช่าบ้านค่าเช่าบ้านมันก็น่าเห็นใจคนที่ให้เช่าเขาก็ต้องการเงินเพราะเขาต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหมือนกันไอ้คนเช่าไม่มีก็บอกขออยู่ต่อไม่รู้จะตกลงกันยังไงถ้าเจ้าของบ้านนั้นพอจะมีเงินและคนนี้เป็นคนที่ไม่เลวไหลนะให้โอกาสเขาก่อนถ้าให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนก็ต้องดูว่าเราถึงขั้นนั้นไหมถ้าถึงขั้นว่าเราก็ตายเหมือนกันงั้นคุณต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไปนอนอยู่ริมถนน
ไปนอนที่สาธารณะแล้วถ้าฝนตกล่ะนี่ไงมันถึงคิดก้าวไปอีกก้าวที่ว่าคนมีบ้านเช่าแต่ว่าไม่มีอาชีพตอนนี้ไงมันก็เลยเครียดลองไปเปลี่ยนชีวิตแบบนั้นเราจะรู้ว่าไม่มีบ้านที่จะนอนหรือว่าไม่มีหรือคนที่ให้เช่าเขาก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ถ้าไหวก็อยากให้เมตตานิดก็ดูว่าประวัติเขาทำตัวยังไงถ้ามันเป็นเพราะว่าอาชีพทำไม่ได้ในช่วงนี้ก็ลองให้โอกาสเขาดูถ้าเราอยู่ได้นะก็อยากให้ช่วยกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามเวรตามกรรมแล้วกันก็สุดแล้วแต่ให้พิจารณากันตรงนี้สมควรเวลาเดี๋ยวก็นั่งสมาธิต่อ
ไม่ต้องไปยึดอะไรวางให้หมดเดิมทีก็ไม่มีเราแล้วก็มามีเราอีกหน่อยก็ไม่มีเรายึดไปก็ปวดใจเปล่าๆหรือทำให้เราไปหลงกับชีวิตที่เหลือน้อยอย่างไร้ค่าเปล่าๆธรรมาไม่ชั่วโมงนี้บอกว่าไม่รู้จะยึดอะไรสุขก็แค่รู้ว่าสุขและก็มีสุขอยู่ทุกวันสภาพทุกข์ที่มีอยู่ก็รู้แต่ไม่ได้ไปทุกข์กับมันที่ต้องไปมั่นหมายยังลุกได้เดินได้ทำอะไรได้ยังไม่บีบคั้นอะไรมากก็ไม่ได้มองว่าเป็นทุกข์อะไรเจ็บเหน็บร้อนปวดชาในกายาก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อยู่กับมันไปคำว่าอบรมจิตมันก็คือการได้อยู่กับสิ่งที่มันกำลังอยู่กับการมีชีวิตแล้วเมื่อจิตมันเข้าไปรู้อะไรถ้ามันเข้าไปยึดมั่นหมายมากมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดถ้าสิ่งนั้นมันบีบคั้นเราแต่ถ้าเราไม่ยึดกับมันทุกข์มีไม่มีโดยสภาพที่มันคือปัญหาเอาอย่างเช่นพายุมาเนี่ยเดี๋ยวลูกเห็บตกลงมาพายุพัดหลังคาเปิดและบวกกับฐานะก็ไม่ได้มีเงินเก็บหรืออะไรก็แค่พอประทังอยู่ไปวันวันหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทำยังไงสภาพทุกข์มันมีแล้วเราต้องร้องให้เสียใจมากขึ้นไปกว่าเดิมไหมหรือชกอกตัวเองว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมซ้ำเติมชุดอย่างนี้ฉันอยากแก่ตายฉันไม่อยากอยู่วิ่งไปชนเสาเพื่ออะไรทุบอกไปอีกมันไม่เจ็บเพิ่มไปหรือแล้วจะทำยังไงอาตมาก็บอกไงทุกข์มันก็คือทุกข์แต่มีสติอยู่กับมันถ้ามันอยู่ไม่ได้วันนี้ที่นี่ก็ต้องไปหาที่ซุกหัวนอนใหม่ธรรมชาติที่ซุกหัวนอนไม่ใช่บ้านทุกคนตรงไหนก็ได้ไม่มีแม้แต่ขั้นเมนเผาศพก็ต้องไปนอนอะไรก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปตายอย่าเพิ่งบอกว่าเราอยู่ไม่ได้เราจะต้องตายถ้าเกิดปัญหาครั้งหนึ่งแล้วบอกต้องตายชีวิตมันไม่พอหรอกชีวิตเดียว
ก็ดูว่ามันจะตายยังไงก็อยากเห็นเหมือนกันเอาสิถ้าจะคิดว่ามันสู้ชีวิตดูมันจะตายแบบไหนอดตายหนาวตากแดดตายให้มันรู้ไปว่าเราจะไม่หลบแดดไม่หลบฝนเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าตายไอ้ย่ำแย่มันใช่อยู่แล้วถ้าเอะอะแล้วบอกตายตายตายเก้าชีวิตก็ไม่พอหรอกให้สิบชีวิตก็ไม่พอจะมาไม่ได้บอกว่ามันคือความสุขไม่ใช่มันคือความทุกข์แต่เราจะอยู่กับมันยังไงเราจะผ่านมันไปได้ยังไงไม่ใช่คิดว่าตายไม่ใช่คิดแล้วว่าฉันไม่ไหวแล้วนะทุบอกตัวเองต่อให้คุณทุบให้มันช้ำมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเอาหัวโขกพื้นมันเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนหรอกเราต้องเปลี่ยนตัวเองเมื่อมันเจออย่างนี้ก็ว่าไปดูเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาว่ายังไงเมื่อเกิดภัยพิบัติเขามีส่วนงบฉุกเฉินช่วยเหลือยังไงประทังยังไงผู้ใหญ่บ้านกำนันว่ายังไงในอำเภอว่ายังไงเสียภาษีซื้อของทุกครั้งเขาก็เก็บภาษีเราทุกครั้งคุณไปซื้อของร้อยหนึ่งคุณก็โดนไปแล้ว7 บาทบางครั้งคุณรับเงินเดือนคุณก็ถูกหักไปก่อนแล้ว7 บาทไปซื้อของคุณก็ถูกหักอีก7 บาทอีกร้อยหนึ่งคุณก็เสียภาษีอยู่แล้วก็ดูถ้าไม่มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองถ้ามาไม่ได้บอกสบายทุกข์ก็คือทุกข์ไม่ได้บอกคนปวดฟันแล้วบอกคุณร้องเพลงแล้วจะหายแต่มาไม่ได้บอกอย่างนี้ไม่ได้บอกคุณใส่ยายังหรือคุณต้องถอนฟันคุณหาหมอยังคุณมีเงินไปหาหมอไหมมันก็ต้องหาวิธีอ่ะใช่ไหมคุณพูดได้คุณคิดได้คุณลุกขึ้นเดินได้คุณก็ลุกขึ้นหรือคุณจะนั่งตากแดดอยู่ตรงนั้นแล้วคุณบอกคุณต้องตายตายงั้นคุณก็ตายคุณทำคุณเองอย่าให้สมเพชไปกว่านี้ถ้าคำว่าสมเพชคือเราซ้ำเติมเราอีกครั้งหนึ่งมันต้องลุกขึ้นมาคุณต้องไม่ยอมตายคุณจะไม่สมเพชคุณอย่านอนเกือกกับพื้นตรงนั้นถ่ายภาพให้ดูเมื่อคุณได้สติขึ้นมาคุณรู้สึกไงเราเป็นขนาดนี้หรือเป็นเพราะความเสียใจมันทำได้หมดพอถึงเวลาเรื่องอารมณ์มันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่ปัญญาไงมันทำได้หมดอยากตายก็ได้แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่แต่มายังบอกตัวเองว่าอยากดูฉากสุดท้ายว่าเจ้าคุณสุนทรตายแบบไหนจะพยุงตัวมานั่งสมาธิได้ไหมหรือยังไงแต่มาอยากเห็นนะ
เนี่ยนี่คือความปรารถนาธรรมาในครั้งสุดท้ายธรรมาอยากดูฉากสุดท้ายมันจบยังไงวะเราอยากดูตอนจบอย่างไรนี่พูดจริงนะว่าเราจะอดทนเข้มแข็งปล่อยวางจิตเป็นยังไงเราธรรมะที่พึ่งสุดท้ายมันยังไงพอฝึกมันมาแล้วเรื่องแล้วว่าความเป็นตายพอถึงเวลาต่อมากับนิ่งจิตวางร่างกายคืนสู่ธรรมชาติเข้าไปสุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับไม่มีสาระอีกแล้วความรวยความจนมันไม่มีประโยชน์อีกแล้วกับลมหายใจที่มันจะหมดอีกไม่กี่อึดใจชื่อเสียงเกียรติยศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราอยู่แล้วนั่นไงอยากดูสุดท้ายว่าคำว่าความหมดจดบริสุทธิ์ความเป็นอิสระความดับในจิตความไม่มีทุกข์ที่ไปสู่ทุกข์อีกอยากถึงวันนั้นเหมือนกันดูว่า70ปีตามความประสงค์หรือเปล่าถึง70ก็ถ้าไปได้ก็อยากให้ไปใครจะอยู่ต่อก็อยู่กันเจอโยมบอกจะคุณอยู่120 150ป้าพูดมันก็ตัวเองจะอยู่ถึงจะให้เราอยู่แล้วตัวเองไปก่อนงั้นแค่นี้ก็เคี้ยวอะไรก็เสียวแป๊บเสียวแป๊บอยู่แล้วแผ่เมตตาดีกว่าญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ตั้งจิตกันนะแผ่เมตตาวันนี้ก็อีกวันหนึ่งได้สร้างความดีไปบางทีมันก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมเหมือนกันคิดใจมันนิ่งกันบางทีมันร้อยปีก็ตาย50ปีก็ตายแต่ว่ามันมีค่าตรงด้วยเรามีประโยชน์ไงเรายังเป็นแสงสว่างได้นี่ที่มันน่าอยู่มันไม่ใช่อยู่เพื่อกินไปวันๆอยู่ไปวันๆมันไม่แผ่เมตตาครับ อิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสมชาติธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเหล่าถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลาย
ท้าวสักกะเทวราชท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกแม่ธาตุทั้งสี่ให้ได้รับผลบุญกุศลธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้อมบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยเจตนาไม่เจตนาต่อหน้าลับหลังขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลแล้วขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้า
ไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนชีวิตข้าพเจ้าและอันตรายใดๆเบียดเบียนชีวิตจิตวิญญาณข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุเดี๋ยวเราไหว้พระกันญาติโยมอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวา